เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในไลน์คุกกี้รันนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวิ่งกลับไปเล่นคุกกี้ตัวเก่าพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่8แล้วนะครับก็ถ่ายต่อจากพาร์ทที่7เมื่อพาร์ทที่แล้วสักครู่เลยนะครับก็ต้องขออภัยเมื่อพาร์ทที่แล้วด้วยเนาะนะครับพอดีผมลองไปเปิดคลิปตัวเองดูแล้วก็คือมีเสียงลมเข้ามาในคลิปก็ขออภัยด้วยเนาะพอดีผมเปิดพัดลมไปด้วยอาจไปด้วยไงเพราะมันร้อนแต่ตอนนี้ผมปิดเรียบร้อยแล้วผมก็ต้องทนร้อนหน่อยแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าผมเปิดเนี่ยเดี๋ยวเสียงลมมันจะเข้าไงเดี๋ยวเสียงลมมันจะเข้าคลิปนะครับอ่ะพาร์ทนี้นะครับผมจะกลับไปเล่นคุกกี้ตัวแรกเลยนะซึ่งเป็นพระเอกของเกมนี้เลยนะครับใครใครก็รู้จักกันแน่นอนนะครับก็คือคุกกี้ผู้กล้าหาญครับถึงแม้คุกกี้ตัวนี้จะเป็นคุกกี้ที่ไม่มีความสามารถอะไรเลยแล้วก็ทำคะแนนได้ไม่ค่อยดีแต่มันเป็นพระเอกของเกมนะครับอย่าลืมนะครับว่าเกมนี้มันมีพระเอกของเกมนะครับเราต้องอย่าลืมคุกกี้ตัวนี้เด็ดขาดนะครับอาสัตว์เลี้ยงก็ใช้ของตัวมันไปเลยครับถึงจะทำคะแนนได้ไม่ค่อยเยอะก็ถึงคุกกี้ตัวนี้จะเป็นคุกกี้ที่ไม่ค่อยดีเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรคอมโบนะก็จะเป็นเพิ่มพลังให้5นะครับแน่นอนครับวิ่งผัดก็ต้องเป็นนางเอกของมันอยู่แล้วครับก็คือชื่อว่าคุกกี้สาวผู้ล่าเริงนี่นางเอกของเกมนี้นะครับพระเอกก็จะเป็นผู้กล้าหาญนะครับอ่ะเดี๋ยวสุ่มบูสเตอร์นิดนึงนะครับผมว่าเซตเนี้ยคงวิ่งแป๊บเดียวก็ตายอ่ะเพราะว่าผู้กล้าหาญเลือดจะน้อยนะครับแต่วิ่งเพื่อขำๆนะครับอ่ะได้แล้วสมบัติก็เอาตามนี้นี่แหละนะครับใช้เซตเดิมเหมือนเมื่อวานอะนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับเปิดเสียงหนึ่งWe'll be right back.
โหเสียดายไม่ใช่กล่องลุงนะเมื่อกี้ผ่าสองครับเฮ้ยกล่องลุงเยี่ยมครับช่วงเนี้ยพักหลังๆนี่เจอกล่องลุงบ่อยมากนะแสดงว่าช่วงเนี้ยดวงผมอาจกำลังจะดีก็ได้แต่ก็ต้องมาลุ้นตอนท้ายอ่ะว่าจะได้หรือไม่ได้นะหัวใจเนี่ยคือได้กล่องลุ้งก็จริงอ่ะแต่ก็ต้องมาลุ้นเอาอ่ะจบแล้วครับจบไปแล้วนะครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับเรามาลุ้นหนึ่งครับเดี๋ยวสักครู่แป๊บนึงนะครับก่อนเปิดลุ้นเลยครับ1 2 3ไม่ได้แต่ผมว่าอาจจะจริงนะผมว่า EP อื่นเนี่ยอย่าง EP 2กับ EP 4มีน้องเขาบอกว่า2 EP เนี้ยมันจะมีโอกาสเจอหัวใจไฟบ่อยนะครับผมไม่รู้จริงหรือเปล่านะแต่ผมว่ามันขึ้นอยู่กับดวงมากกว่านะครับจบกันไปแล้วนะฮะสำหรับพาร์ทที่8นะครับ
อ่ะเดี๋ยวพาร์ทหน้านะครับต่อไปผมจะเล่นคุกกี้ตัวไหนนั้นก็รอติดตามดูแล้วกันเนาะนะครับก็พาร์ทนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในพาร์ท9เดี๋ยวผมถ่ายพาร์ท9ต่อเลยอีกพาร์ทนึงนะครับก็เป็นว่าก็ขอจบคลิปวันนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ